ซากของน่าจะเป็นไก่นะหรือว่าเป็นขี้ของอะไรนะที่มันกินไก่หรือเปล่าสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับมายดังรังนะเราอยู่บริเวณป่าริมลำธารเล็กๆแบบเกราะๆกรออะไรแบบนี้นะเรามาหาระกำที่มันงอกขึ้นเองริมชายป่าบริเวณริมสวนของเรานะดูร่องรอยของพวกกระรอกมากินระกำหวานก่อนเปลือกเป็นกองๆเลยนะอันนี้มันจะสุกแล้วก็มีรสชาติหวานมากเลยนะบอกให้ดูถ้าสุกแล้วเปลือกมันจะหลวมแล้วก็บริเวณตรงนี้มันจะแบบมีน้ำหวานออกมานะถ้ามันสุกงอมเต็มที่รสชาติหวานอันนี้หวานมากจนออกรสจืดแล้วนะเดี๋ยวจะตัดไปกินบ้างนะส่วนที่เหลือก็จะไว้ให้พวกกระรอกพวกอะไรกินนะวันนี้เราพาทุกคนมาชมป่าแถบนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหวายนะหวายที่ยังมีอยู่กอหนึ่งนะบริเวณนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนหวายมันเหลืออยู่กอเดียวที่เราเว้นไว้นะเป็นหวายอะไรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวตัดระกำตรงนี้ก่อนอันนี้เราได้แล้วนะทุกคนระกำหวานเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านเราจะหาทลายแก่ๆแล้วก็ปิดไว้เพื่อให้มันหวานแล้วก็ผิวสวยนะในรอบต่อไปที่เราจะมาดูอันนี้มีต้นกาแฟด้วยนะครับต้นกาแฟงอกอยู่น่าจะเป็นพวกข้างคาวกินแล้วก็มาขี้ถ่ายเมล็ดไว้แล้วมันงอกดูให้ทุกคนดูแมลงสิงตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะนี่นะเราไปดูต้นกำบริเวณนี้ต่อแล้วก็เลยไปดูต้นหวายกันนะทุกคนเรามาเจอซากของน่าจะเป็นไก่นะหรือว่าเป็นขี้ของอะไรนะที่มันกินไก่หรือเปล่าอันนี้นะอาจจะเป็นขี้ของงูก็ได้นะนี่คืออะไรนี่คืออะไรลูกทุกคนอันนี้อาจจะเป็นสำรอกของงูเหลือมนะจากลักษณะแนวของซากขนไก่ที่ยาวมาแบบนี้คือแนวลำไส้ของมันนะนี่ดูแล้ว
ที่สำคัญอันนี้อาจจะเป็นไข่นะไข่ของงูเหลือมตัวอื่นนะนี่ลักษณะยังมีลักษณะเส้นเลือดของไข่งูอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีขนของหนูที่งูเหลือมอาจจะกินก่อนหน้านี้เข้าไปนะไม่ใช่อาจจะเป็นนากหญ้าก็ได้นะขนสีดำเส้นใหญ่แบบนี้นะที่งูเหลือมกินไปก่อนหน้านี้ในท้องของมันก็จะเป็นขนของหนูหรือของสัตว์อื่นที่มันกินไปก่อนหน้านี้นะมีเป็นเกล็ดปลาด้วยนะมันมีร่องรอยของการกินปลาด้วยนะในกระเพาะของมันแล้วมันก็สำรอกออกมาเป็นของพวกนี้นะทุกคนโอ้นี่คืองูตัวนี้ตัวใหญ่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่มีขนของนกด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ขนไก่นะทุกคนเป็นซากขนของนกอาจจะเป็นนกกระปูดก็ได้นะสีน้ำตาลแบบนี้นะขนไก่จะเป็นสีขาวหลอดใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหงูตัวนี้ต้องตัวใหญ่มากๆเลยนะทุกคนตอนแรกตกใจว่านึกว่าเป็นมูลของสัตว์อะไรที่ถ่ายเอาไว้แต่ไม่ใช่นะเป็นร่องรอยการสำรอกของงูนะแถวบริเวณนี้ก็เป็นป่าไผ่นะถัดไปก็เป็นสวนผลไม้ร่มรื่นดีนะทุกคนไปกันต ด้านหน้านี้ก็คือไหวกำพรวนนะทุกคนที่ได้บอกทุกคนไว้ว่ามีกอเดียวแล้วนะสำหรับบริเวณนี้แต่ก่อนก็มีเยอะนะแต่หลังจากเป็นสวนแบบนี้เขาก็ต้องโค่นออกหมดเพื่อใช้พื้นที่ทำเกษตรอะไรแบบนี้แต่นี่มันเหลืออยู่กอนึงนะแล้วอาจเป็นกอเดียวของบริเวณนี้ด้วยดูออกผลแล้วเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะลองหาดูว่ามันต่ำๆจะมีผลทลายสุกบ้างหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันนะโแล้วบริเวณนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะดูน้ำยังคมเลยนะเหลืออยู่เต็มไปหมดเลยโอ้ผลเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูนี่ก็น่าจะยังไม่สุกนะถ้าสุกมันก็จะคล้ายๆกับระกำเลยนี่ลองดูไหมว่าสุกหรือเปล่าผลมันยังไม่สุกเลยนะทุกคนยังอ่อนอยู่มากๆเลยเมื่อกี้ลองชิมแล้วยังฝาดอยู่เยอะเลยนะแต่ว่ามีผลดกมากๆเลยทลายยาวเฟ้ยเลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมาชิมให้ชมแล้วกันถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเลยนะว่าเออมาชิมให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยเราจะมาชิมให้ทุกคนได้ชมเพราะว่ากอใหญ่มากๆเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะไปอธิบายกันนิดหน่อยตามความเข้าใจว่าเขาใช้ทำอะไรกันบ้าง
ตอนนี้เราลงมาด้านล่างของกอไหวกำพรวนแล้วนะคนก็เป็นลำห้วยเมื่อกี้เราไปดูระกำนั่นแหละแต่ว่าเป็นด้านบนนะนี่ยาวแบบนี้เลยนะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะแต่หวายชนิดนี้จะไม่นิยมนำไปใช้กันแบบแพร่หลายนะส่วนมากเขาจะนิยมหวายเส้นเล็กๆมากกว่าหวายชนิดนี้เขาจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์มากกว่านะทุกคนเช่นโซฟาหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะเพราะว่าหวายชนิดนี้มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็สามารถยึดติดกับของแบบหนักๆได้นะเนื่องจากลักษณะของหวายชนิดนี้เป็นหวายเส้นใหญ่เนี่ยสามารถทนกับน้ำหนักเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้หรือว่าทำเป็นที่นั่งรองรับได้ง่ายดัดกับไฟกับอะไรนี้ก็สามารถขึ้นรูปได้ตามที่เราต้องการนะทุกคนก็ใหญ่มากๆเลยเลื้อยไปทั่วลำธารนี้เลยนะอันนี้คือต้นว่าใหญ่นะทุกคนต้นว่าน้ำต้นสูงมากๆเลยนี่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับตัวของเรานะต้นว่าจะสูงมากๆแล้วระกำอันนี้เราก็ผูกไว้ให้กระรอกรู้ว่าอันนี้เรามาจองแล้วนะกระรอกก็จะไม่กินนะให้ทุกคนดูนุ่มกี้โดนหนามไหวนะเหมือนกรงเล็บของเหยี่ยวเลยนะคนคมมากๆเลยเข้ามาในดงไหวไม่โดนหนามไหวนิดหน่อยก็ถือว่าอาจจะมาไม่ถึงอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือไหวที่ตั้งใจพาทุกคนมาชมมารู้จักนะว่าแม้จะเป็นริมสวนหรือว่าริมบ้านแล้วก็ยังมีหวายกอใหญ่ๆแบบนี้ให้ดูโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปไกลบนยอดเขาอะไรนะเพียงแค่เราอนุรักษ์ให้ป่าอยู่ใกล้ๆบ้านบ้างริมชายสวนนี้ก็ถือว่าเป็นออกซิเจนของเราแบบใกล้ตัวเลยนะออกซิเจนจากธรรมชาติเหมือนอากาศบริสุทธิ์ก็จะล้อมรอบตัวเราโดยที่ไม่มีสารเคมีหรือว่าไอของควันมลพิษมากจนเกินไปตัวนี้จะช่วยฟอกอากาศให้อากาศของเราบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะสำหรับธรรมชาติหรือร่มไม้ที่เราได้เว้นไว้นะสำหรับคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาเดินดูผลระกำริมลำธารเล็กๆริมชายสวนของเรานะซึ่งเป็นระกำป่าแล้วก็พาทุกคนมาดูไหวกำพรวนซึ่งกอใหญ่มากๆบริเวณนี้นะด้านหลังของเรานี่ดูดิงวงไหวหรือว่าเส้นขดของมันนะใหญ่กว่าแขนเราลักษณะที่แข็งแรงเลื้อยไปทั่วแบบนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะพื้นที่เขตนี้สุดยอดเลยนะทุกคนลักษณะของหวายนี้ถ้าเอาไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์บ้างหรือว่าเอาไปทำอะไรภายในครัวเรือนก็ยังไม่หมดนะถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็อนุรักษ์ไปพร้อมๆกันมันก็เหลือใช้อยู่นะทุกคนถ้าปล่อยไปทำตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะนำไปใช้บ้างมันก็ไม่ได้ทำลายจนเกินไปเพราะว่ามีเยอะมากๆเราไม่ได้ใช้แบบล้างผ่านขนาดนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับไมค์แรงๆด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อพบกันในคลิปหน้าอีกนะว่าเราจะไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรหรือว่าพาทุกคนไปดูอะไรนะก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะระกำป่ากับหวายเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนั่นแหละพาทุกคนมาชมสวนด้วยกันริมชายสวนก็มีป่าแบบนี้นะหวายระกำซึ่งเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย